สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ย่าทองมาจะพาขี่รถเข้าเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วนะคะพี่น้องต้นไม้ก็เปลี่ยนสีหลายสภาพอากาศนี่ก็ช่วงเช้าก็เย็นๆ นะคะเป็นเลขตัวเดียวในวันที่ไปนะคะก็สภาพอากาศแปรปรวนนะคะท้องฟ้าทั้งแก้มใสทั้งขมุกขมัวนะคะพี่น้องช่วงออกจากบ้านใหม่ๆนี่ก็รถบ่หลายปานใดนะคะก็ขี่ไปเรื่อยๆนะคะจากบ้านไปปารีสนะคะ4ชั่วโมงนะพี่น้องเอารถส่วนตัวไปนะคะถ้าเป็นรถไฟก็2ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือบางที่รถส่วนตัวนี่ก็อาจจะเป็นหาชั่วโมงกันเลยพี่น้องเพราะว่าเขาในเขตเมืองหลวงรถติดเป็นทุกครั้งเลยค่ะพี่น้องถ้าเป็นเมืองหลวงใหญ่ๆจะสภาพรถติดทุกประเทศวิดีโอนี้ก็บ่มีหยังหลายนะคะให้พี่น้องได้ชมวิวถนนหนทางระวางไปเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสด้วยพี่น้องนี่ก็เขาเขตชานเมืองของปารีสนะพี่น้องเริ่มติดนะคะแล้วก็รถก็แล่นไปเรื่อยๆนะคะทยอยไปเรื่อยๆนะคะอีกความรู้หนึ่งนะคะจะเว้าให้ฟังนะคะในเมืองหลวงของปารีสนี่นะคะหาที่จอดรถยากๆนะคะที่จอดรถก็แพงนะคะจ่ายค่าจอดรถแต่ละคืนนี่40ถึง50ยูโรนะพี่น้องนี่นะคะสภาพก็คือทั่วไปของเมืองหลวงใหญ่ๆของแต่ละประเทศนะคะรถก็จะไปเรื่อยๆอันนี้เดินทางตั้งแต่วันอาทิตย์นะพี่น้องรถก็ยังซ้ำนี่ถ้าเป็นวันปกติจันทร์ถึงศุกร์นี่ขยับบ่ได้เลยค่ะนี่แหละค่ะทางหลวงทางใหญ่มีหลายเส้นหลายเลนนะพี่น้องก็ไปเรื่อยๆนะคะนี่คืออุโมงค์เขาในใจกลางกรุงปารีสนะคะพี่น้องต้องเขาอุโมงค์นะคะเพราะว่าจะไปขึ้นโพธิแถวโรงแรมที่ย่าต้องมาพักนะคะบ่ฮู้ทางหรอกพี่น้องแต่ว่าใส่ GPS ไปเอาไปตามที่ GPS บอกอุโมงค์นี่ก็ยาวนะคะอุโมงค์ใต้เมืองนะคะพี่น้องข้างบนเป็นเมืองนะพี่น้องค่ะขึ้นมาจากอุโมงค์ก็เป็นตัวเมืองของประเทศฝรั่งเศสนะคะเมืองหลวงนะคะอีกฝั่งหนึ่งรถก็มาร่วมตัวกันนะคะหลายคักหลายแน่
นี่นะคะก็จะไปถึงที่พักแล้วนะคะก็เดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยนะคะถึงที่พักกลับไปถึงคำพอดีนะคะเหมือนนั้นไปนี่นะคะสภาพรถทางด่วนทางใหญ่ของเมืองหลวงนะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปก็จะเป็นพระพี่พระน้องเมืองจุดเด่นของประเทศฝรั่งเศสด้วยพี่น้องติดตามวิดีโอต่อไปเจอกันวิดีโอหน้านะพี่น้องจะพาเที่ยวเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส